อาจารย์จะเริ่มตีกี่โมงครับวันนี้ตี 4ตี 4ทุกวันครับเหมือนเดิมไม่เวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตีนานเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงครับตี 4ถึงตี 4 ครึ่งไม่ถึงตี 4 ครึ่งดีอ่ะประมาณตี 4:20แล้วความดังอะฮะความดังก็ระดับดังก็ไม่ได้ดังมากเพราะเราลดระดับดังเสียงลงมาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เขาร้องเรียนมาเราก็ลดระดับลงมาแต่ก่อนขอนไม้ตีเนี่ยไม่ใช่อันเล็กนะอันนี้อันเล็กแต่ก่อนอันใหญ่จะเป็นขอนไม้อันใหญ่ตีแล้วมันจะดังเนี่ยแต่นี้เราเปลี่ยนมาเป็นอันเล็กมันก็จะเสียงมันก็จะเบาลงคือน้ำหนักมันเบาอันนั้นมันอันใหญ่มันหนักก็เลยเราออกแรงเยอะพอแรงเยอะมันก็เลยดังจริงๆแล้วอ่ะลดระดับเสียงตรงนี้เราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรนะเรารู้สึกว่าเราเป็นประเพณีของคนไทยอยู่แล้วครับตั้งแต่โบราณมาแล้วคือคนเขาดราม่ามากกว่าคุณอยู่คอนโดหรูเวลาคุณตอกเสาเข็มคุณตอกทั้งวันทั้งคืนครับแล้วเสียงรถที่คุณจอดรถเนี่ยคุณขับขึ้นมาคุณขับเร็วอ่ะเสียงดังมากอ่ะครับทางพระก็ยังไม่ได้เคยร้องเรียนอะไรเลยครับขับรถในเสียงดังวิวาดเนี่ยเสียงเหมือนกับเสียงเบรกรถเลยเสียงดังเราก็เฉยเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คุณมาด่ามากแค่คนเดียวแค่ไปร้องเรียนแค่คนเดียวครับถ้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆทำไมไม่รวมตัวกันนะครับเวลาเขามาร้องเรียนเขาก็มาร้องเรียนมาถึงวัดเนี่ยเข้ามาในวัดมาร้องเรียนถึงเจ้าว่าเสียงดังขอให้ลดระดับเสียงลงคุณแค่มาคุณคนเดียวอ่ะคุณไม่ได้มาทั้งหมดชาวบ้านทั้งหมดอ่ะที่ว่าร้องเรียนคนเดียวนี่เป็นใครจากไหนอ่ะก็คนที่พักอาศัยอยู่คอนโดนี่แหละคือคนเดิมอ่ะคือมันไม่มีใครคือคนเดิมครับที่ก็ร้องเรียนนะทางเขตก็รับลูกยอบ้ายอกับเขาไปด้วยครับแล้วทำไมสำนักเขตอ่ะปล่อยให้เขาสร้างได้ยังไงซึ่งความตกสูงต่อวัดเนี่ยทั้งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วอาคารตกสูงอยู่นี้ปล่อยให้เขาสร้างได้ยังไงชาวบ้านก็เคยร้องเรียนมาแล้วนะที่คัดค้านไม่สำเร็จก็จนเขาสร้างขึ้นมาจนสำเร็จได้แล้วก็เนี่ยในมาวันนี้เขาปิดไฟหมดเลยเนี่ยตรงตึกเนี่ยล่างเนี่ยทุกทีที่เขาเปิดไฟอยู่ในเนี่ยปกติเขายังไม่ได้นอนหรอกครับเนี่ยวันนี้เขาปิดไฟเนี่ยวันนี้พอเห็นข่าวออกมาก็ปิดไฟเลยเนี่ยทั้ง2ตึกเลยอันนี้ดูได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เนี่ยระหว่างตรงนี้เนี่ยที่ปิดไฟเนี่ยอาจารย์ปกติอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าจะตีราคาเหมือนเดิมแต่ลดระดับเสียงลงเราลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้วครับเราลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วครับอาจารย์ที่เขาร้องเรียนมาครับก็เดี๋ยวโยมก็คอยฟังดูแล้วกันว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนเนี่ยใช่ลานจอดรถเขาเนี่ยเวลาก็ขับขึ้นมาเนี่ยขับเร็วมากเลยเสียงวิวาดเนี่ยทางวัดก็ไม่เห็นร้องเรียนอะไรเลยพระก็ยังข้ออดทนอยู่แต่ว่านี่มันเป็นประเพณีโบราณมาเราจะมาให้เรามาเปลี่ยนแปลงมันไม่ถูกเขาเพิ่งจะมาสร้างแค่ไม่กี่ปี